นะครับวันนี้ก็มาทดสอบเป็นเอฟเฟกต์นะครับมาใหม่ของทางค่าย News X นะเป็นชื่อรุ่น Queen of Tone นะครับ Dual Overdrive ก็คือเป็นเสียง Overdrive 2ตัวในตัวมันเองแล้วก็สามารถเปิดพร้อมกัน2ตัวได้แล้วก็สามารถสลับตำแหน่งไปมาได้ด้วยนะว่าตัวแรกไปตัวที่2หรือตัวที่2ไปตัวแรกได้หมดนะครับแล้วก็มีปุ่มปรับค่อนข้างหลากหลายตัวนี้เนี่ยเหมือนว่าทาง News X เขาให้ข้อมูลมาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจาก2ก้อนยอดนิยมในตำนานนะคือว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยที่มาเป็นรูปคนกับม้าก็คือเหมือนว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากก้อนโคลนเซนทอร์นั่นเองนะคือฮอสแมนนะครับฮอสแมนเขาบอกฮอสแมนฝั่งซ้ายนะส่วนฝั่งขวาเนี่ยคือมอร์นิ่งสตาร์เขาบอกได้รับแรงบันดาลใจมาจากก้อนมาแชลบลูส์เบเกอร์นะครับสองอันแล้วก็ปุ่มปรับเนี่ยก็จะแยก2ฝั่งชัดเจนครับฝั่งซ้ายก็3ปุ่มเอาท์พุตนะครับเกนแตกมากแตกน้อยแล้วก็ไทรเบิลย่านเสียงแหลมนั่นเองคล้ายๆโทนนั่นเองส่วนฝั่งขวาก็เหมือนกันเลเวลโทนแล้วก็ไดรฟ์นะครับแล้วในแต่ละฝั่งเนี่ยมันสามารถเหยียบค้างเพื่อเพิ่มเสียงคล้ายๆบูสต์ย่านไฮฟรีควอนซีเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งท็อปเอ็นขึ้นมานะครับคือถ้าเปิดปกติก็เสียงแบบนี้แต่พอเราเหยียบค้างไฟข้างบนขึ้นเนี่ยซิลเวอร์สำหรับตัวนี้จะมีผลเฉพาะสำหรับฝั่งซ้ายนะครับเหยียบค้างเสียงมันมีความไร้สว่างมากขึ้นประมาณนี้นะครับเช่นเดียวกับฝั่งขวานะฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นเสียงแบบมาร์แชลบลูส์เบเกอร์แต่รู้สึกว่าเอาท์พุตจะน้อยกว่าฝั่งซ้ายต้องเพิ่มเลเวลขึ้นมาหน่อยคือพื้นฐานของเจ้าก้อนตัวนี้แล้วคราวนี้ก็จะมีท็อกเกิลสวิตช์ด้านบนครับที่บอกว่าชี้มาทางไหนก็คือตัวนั้นเป็นตัวเริ่มของเสียงนั่นเองนะสมมุติว่าชี้มาทางนี้ก็เหมือนว่าเป็นสัญญาณเสียงจะเข้าจากนี้ไปสู่ตัวนี้ส่วนชี้มาทางนี้เหมือนว่าสัญญาณจากตัวนี้ก่อนมาหาตัวนี้นั่นเองนะพื้นฐานถ้าเราเปิด2ก้อนถึงจะมีผลนะครับแล้วตัวนี้ก็จะพิเศษหน่อยด้านบนหัวมันเนี่ยมันจะมีท็อกเกิลนะครับจะมี2มินิท็อกเกิล2อันฝั่งขวาของมันเนี่ยจะมีโหมดที่เขาเขียนว่า TF กับ BF นะครับ TF ก็คือ True Bypass คือสัญญาณผ่านไปเลยจะมีผลเฉพาะย่านเสียงคลีนเวลาที่เราไม่ได้เหยียบเอฟเฟคให้มันทำงานกับ BF นะคือเป็น Buffer Bypass จะชดเชยย่านเสียงแหลมขึ้นมาแล้วเราต่อเอฟเฟคผ่านหลายๆก้อนเนี่ยไอ้สัญญาณตัวนี้จะมีผลนะช่วยได้เยอะเลยทูบายพาสนะครับพอบัฟเฟอร์ผมปรับไว้ที่บัฟเฟอร์ตลอดนะครับมันจะมีผลเฉพาะเสียงคลีนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งท็อกเกิลอีกอันหนึ่งก็จะมีโหมด normal กับโหมด IFS นะรู้สึกว่าเป็นเกี่ยวกับคล้ายๆว่าเฟดปรีแอมเหมือนเฟดไดรฟ์คือทำสัญญาณให้มันแรงขึ้นสมมุติจากโหมด normal ปกติเสียงคลีนพอดันขึ้นนะครับเป็นโหมดเฟดเหมือนว่าเพิ่มสัญญาณทั้งหมดเลยสัญญาณขาเข้ามาทั้งหมดเนี่ยจะแรงมากคือแม้แต่เสียงคลีนก็บูสต์มากขึ้นก็ทำให้เวลาเปิดเอฟเฟคควบคู่กับเอฟเฟคให้มันทำงานเสียงแตกเนี่ยมันก็แตกแรงมากขึ้นอีกแต่ส่วนตัวผมชอบเป็นโหมด normal ธรรมดานะโอเคคราวนี้เรามาฟังเสียงกันเลยนะอ่ะมาเริ่มจากไอ้ฝั่งขวาก่อนแล้วกันนะที่เขาบอกว่าเหมือนเสียงของ Marshall Blues Breaker จริงๆมันคงไม่ได้เหมือนมากเหมือนว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากก้อนนั้นแล้วก็นำมาพัฒนาเพิ่มขึ้นผมจะปรับเลเวลให้มันบาลานซ์กับเสียงคลีนนะครับก็เสียงคลีนฮัมเบอร์กิ้งผมจะต้องเปิดเลเวลเยอะหน่อยประมาณบ่าย 3 นาฬิกาเช่นเคยนะมาเช็คสัญญาณไรท์แตกมากแตกน้อยThank you.
ฝั่งขวารู้สึกว่าเสียงที่ออกมาจะมีความติดฟัดๆนะครับย่านเสียงมีติดฟัดหน่อยย่านเบสมันจะมาลงแบบว่ามีฟัดในตัวเดี๋ยวลองมาปรับปุ่มโทนนะว่าทุ้มแหลมมากสุดน้อยสุดแค่ไหนนะนะแต่คราวนี้ฝั่งนี้เหมือนเดิมอ่ะลองเปิดไอ้โหมดชายนะคือเหยียบปุ่มค้างนะนั้นนะก็เหมือนว่ามีไฮฟรีเควนซีมากขึ้นแล้วเหมือนว่าแรงนิดขึ้นนิดนึงนะครับคร่าวๆคือแบบนี้นะครับสำหรับเจ้าฝั่งขวาไอ้มอร์นิ่งสตาร์ต่อมาเป็นฝั่งซ้ายนะเป็นเจ้าฮอสแมนนะครับก็เหมือนเดิมปรับกลางๆทั้งหมดก่อนนะครับกลางๆเลยส่วนตัวผมจะชอบไอ้ตัวฝั่งซ้ายมากกว่าฮอสแมนมากกว่านะมันมีความโปร่งของเสียงแล้วมันไม่ออกมาฟึ๊ดตื้อฟัดฟัดอันนี้มันแล้วแต่ความชอบของคนนะครับเจ้าฮอสแมนเนี่ยเปิดเกณฑ์น้อยๆความดังไม่ลดลงนะเป็นเหมือนคลีนเลยเป็นคลีนบูทเอามาคลีนบูทได้เราสามารถเร่งเอาท์พุตขึ้นมาได้เยอะเลยเพราะดีเลยใครใช้ซิงเกิลคอยผมว่าน่าจะชอบมากคือมันบูทสัญญาณแต่มันจะไม่ออกมาคลิปสัญญาณจนแตกๆนะคราวนี้ลองเพิ่มไล่เกณฑ์มากขึ้นนะแรงนี้มีความไบรท์สว่างและโปร่งๆนะไม่ออกมาสไตล์เหมือนดิสโทชันมันยังเป็นไรท์ธรรมชาติที่มีความคลีนๆเพลาะๆอยู่คราวนี้เรามาปรับปุ่มเทรเบิลบ้างนะครับอ
ปิดเทรเบิลก็จะทำให้เสียงกีตาร์โดยรวมมันดังขึ้นนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวคราวนี้ก็ลองมาเช็คไอซินเวอร์โหมดมันที่เหยียบค้างนะครับก็จะเพิ่มความไลท์สว่างมากขึ้นครับอีกฝั่งนี้ผมชอบเลยถูกใจแล้วคราวนี้อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวปรับกลางหมดเลยไร้กลางทั้งคู่นะครับโทนกลางก่อนความดังไล่ๆกันโอเคเปิด2ก้อนพร้อมกันก็คืออย่างที่บอกเนาะสัญญาณมันชี้ไปทางไหนนะครับก็คือทางนั้นเอาใหม่นะครับก็คือตอนนี้ผมจะได้ชัดเจนใช่ชัดเจนคือฝั่งขวาลดวอลลุ่มน้อยๆนะครับฝั่งซ้ายเปิดตรงกลางนี่เหมือนเราชี้มาที่หมายถึงว่าตัวนี้สัญญาณขาเข้าเริ่มจากตัวนี้ก่อนตัวนี้แล้ววิ่งมาหาตัวนี้นั่นเองและในทางกลับกันพอเราชี้มางี้คือสัญญาณจะเข้าตัวนี้ก่อนแล้ววิ่งมาหาตัวนี้เลยเสียงเบาลงมากๆนะครับประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดความดังให้มันพอๆกันแล้วกันรวมกันนี่แรงเลยเกณฑ์เยอะเลยติดนิ้วมากรวมถือว่าเป็นก้อนที่เล่นมันดีนะก็เสียงเพราะดีทั้ง2โหมดแต่ผมจะชอบไอ้โหมดฝั่งซ้ายมากกว่าแล้วก็มันก็เบนเสียงได้ปรับนู่นนั่นนี่ได้นะตัวนี้ก็เป็นสินค้าของทางร้าน Music Entrance ส่งมาทดสอบนะรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปติดต่อสอบถามข้อมูลนะครับแล้วก็ไปลองได้ที่ร้านรู้สึกราคาขายก้อนนี้น่าจะอยู่ประมาณ 4,000 กว่าบาทคร่าวๆนะครับเป๊ะๆสอบถามทางร้านอีกทีนะครับไม่ต้องมาติดต่อซื้อกับผมเพราะผมไม่ได้ขายเอฟเฟคใดๆทั้งสิ้นครับเช่นเคยนะครับฝากกดติดตาม YouTube Channel ผมด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ไว้กดกระดิ่งไว้พวกเนี้ยเวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้มาเจอกันอีกงั้นวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย